ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูอมรสุราการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองแว่นค่ะค่ะวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วก็บูรณาการการอ่านข้อความของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เชิญชมได้เลยค่ะตามมาดูค่ะมาดูเลยค่ะพี่น้องพร้อมไหมคะสองครั้งจุดประทัดเอาไว้ให้หมดแล้ว
ื่นยังไม่ได้เต็มกูจะดูว่าเพราะว่าเขาอ่านเร็วดีนั่นแหละเขาเรียกว่าอ่านคล่องแต่ถ้าใครอ่านช้าก็คือการกวาดสายตาเราช้าเราจะไม่ทันเพื่อนเราต้องพัฒนาตนเองให้อ่านคล่องขึ้นคล่องขึ้นเข้าใจไหมลูกเอาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เต็มสิบทุกคนเลยนะคะรอดูอันนี้เราต่อไปรอบที่สองเตรียมตัวนั่งตรงตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงเราเป็นนางสบายในสุขินทร์นะ
รู้ว่าเป็นยังไงสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แสดงว่าต้นพืชพืชพันธุ์นี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกมีอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมมีดอกไม้ดอกดาวเรืองมีสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ก็คือน่าอยู่ถ้าบริเวณใดมีสัตว์ป่าอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งเพราะว่าสัตว์ก็ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมพึ่งพาต้นไม้พึ่งพาธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะบริเวณใดที่ร่มรื่นน่าอยู่มีแหล่งน้ำที่ทำให้สัตว์ทำไมสัตว์ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะอะไรดอกนะ50ใช่ไหม
ียบยิ่งไม่ได้อะไรเลยเอาต่อไปรักเซฟเลขอะไรกับเลขอะไรคะแนวนอน
ค่ะแกนี่เลยค่ะอันนี้คือใส่50บวก45ด้วยก็3ค่ะเขียนแบบคูณนะคะ50บวก45แล้วก็โยนเส้นด้วยค่ะ50บวก45เท่ากับเบาๆนะคะคุยกันเบาๆค่ะคุยกันเบาๆลูกคุยกันเบาๆสอนเพื่อนด้วยนะคะจะได้เป็นเด็กเก่งเด็กดีมีน้ำใจค่ะค่ะครูเล็กคะดูผลงานนักเรียนค่ะให้ผู้เยี่ยมชมได้ดูผลงานนักเรียนนะคะเงียบๆก่อนนะลูกจะเป็นนวัตกรรมที่คุณพงษ์พันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นที่กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนานักเรียนในเรื่องของการอ่านข้อความแล้วก็สรุปใจความสำคัญเขียนตอบคำถามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการบูรณาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เขาโจทย์ปัญหาการบวกแล้วให้นักเรียนหาผลลัพธ์จากโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องนะคะเป็นการพัฒนาในเรื่องของภาษาไทยการอ่านการเขียนการอ่านวิเคราะห์ข้อความควบคู่ไปกับพัฒนาในเรื่องของการคิดคำนวณ นะคะแล้วก็การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาติดตามมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็สามารถที่จะนำเทคนิคการสอนครูมาดูแลกันแล้วก็นำวัตกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในห้องเรียนของท่านนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพบกันที่หน้านะคะสวัสดีค่ะ